เอาเลยฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะครับวันนี้ผมก็ได้รับสารจากเจ๊เนยนะครับซึ่งผมกำลังทำฟาร์มไว้แล้วแกแบบว่าพี่แกบอกเฮ้ยแชมป์วันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีเรื่องเล่าจะให้เล่าให้FC แกฟังแล้วก็เล่าให้ผมฟังนะครับไม่รู้เรื่องหาอะไรนะครับผมก็เลยแบบงงแล้วก็จะมาบอกว่าพี่แกบอกจะมาเล่าตอนกลางคืนเท่านั้นนะไม่งั้นไม่เล่าแสดงว่าแบบเป็นคนที่ไม่ดีนะครับเล่าตอนกลางคืนเดี๋ยวทะเลาะวิวาทอีกฮะเชื่อผมดิอันนั้นมันเล่าครับ โอเคเดี๋ยวเข้าไปบ้านเจเนยกันเลยดีกว่าแวบสวัสดีเธอสวัสดีค่ะโอ้โหไม่เหยียบหัวเลยวะ โอเควันนี้เนี่ยที่บอกว่าแบบต้องมาเล่าอะไรตอนกลางคืนเนี่ยคือเรื่องอะไรวะอยากฟังจริงเหรอกูไม่ฟังแม่งนะเฮ้ยเดี๋ยวมาฟังก่อน โอ้แล้วฝนตกด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วน้ำรั่วหลังคารั่วทำไมไม่ซ่อมวะเนี่ยว่ามาโอ้โหบรรยากาศไม่ค่อยเป็นใจเลยคือว่ามีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงใช่ไหมแล้วทำไมคอไม่ขยับวะนะเฮ้ยมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงใช่ไหมอ๋อฮะใช่ครอบครัวไหนวะอ่ะเอาดีๆคิดภาพตามเออคือเธออย่ามองหน้าเราอย่างนั้นกูไม่มองก็ได้มองที่อื่นละอ่ะเล่าสิเฮ้ยเธออย่าทำให้เขาขำดิอ่ะได้โอ้บรรยากาศเป็นใจมากอ่ะเริ่มเลยครับคุณเนยคือมีครอบครัวอยู่ครอบครัวนึงขี่ภาพขยับหัวด้วยสิกูไม่มีสมาธิเล่าโอ้โอเคเป็นไฮเปอร์ใช่ไหมอ่ะต่อสิเฮ้ยมีหลายครอบครัวแล้วมันมีกี่ครอบครัวว่ามีครอบครัวครอบครัวนึงอ่ะครอบครัวอะไรก็ว่ามามึงชอบขัดกูอ่ะเฮ้ยกูขัดทุกวันอยู่แล้วจรวดเฮ้ยโอเคกูไว้แป๊บเอามาเร็วคือไอ้ห่านี่กูไม่มองมึงก็น่ะกูไม่มองแล้วเนี่ยกูแอบมองก็ได้อ่ะกูมองข้างหลังก็ได้อ่ะมึงจะตามมาทำไมแล้วเฮ้ยรีบๆเล่ามาโถ่เอ้ยดูหน้ามันดิมันเสียมันเสียบนลงบนลาอะแล้วๆๆโอเคโอเคมึงเรียบๆรวมสติท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็ถ้าเกิดพร้อมแล้วเรียกกูด้วยนะนี่ครับผมก็ได้มาชมบรรยากาศธรรมชาตินี่ครับเดี๋ยวมันจะค่ำก่อนเอ้ยมันจะเช้าก่อนนั่นแหละเร็วๆพร้อมยังพร้อมแล้วมาเลยไอ้ยะนี่ครับทุ่งดอกแย่ นี่เล่าเรื่องหาเลยทำไมมึงต้องใช้สมาธิขนาดนี้วะเนี่ยเล่ามา คือ โอเคงั้นกูหันหลังก็ได้ มึงปิดคอมไปเลยก็ได้มึงปิดจอไปเลยก็ได้อะ ไอ้เหี้ยหน้ากูตลกขนาดนั้นเลยเหรอวะเนี่ยไอ้เหี้ยตายละเอาเร็วๆที่รักโอ้โหไม่ก็กูปิดไฟก็ได้อะโอเคกูขวานไปทางมึงมองไฟก็ได้ขวานไปทางอื่นไอ้เหี้ยมึงเล่าให้ใครฟังวะเนี่ยมึงคิดว่าต้นไม้หรือว่าไอ้ขอนไม้นั้นฟังมึงรู้เรื่องอ่ะแล้วแต่เลยอ่ะเล่าคือมีพ่อแม่ลูกใช่ไหมเป็นครอบครัวที่รวยแบบมีตังอะไรแบบเนี้ยฮะแล้วทีนี้เขาก็ส่งลูกเขาอะไปเรียนต่างประเทศแล้วลูกเขาอะ ขวัญหน้ามามึงโอเคโอเคส่งลูกไปเรียนต่างประเทศแต่ว่าก็ส่งเงินคือเอาตั้งแต่แรกเลยคือมีครอบครัวหนึ่งใช่ไหมแล้วยังไงต่อเป็นครอบครัวที่มีตังฮะแล้วทีนี้เขาก็ส่งลูกเขาอะไปเรียนต่างประเทศไม่ต้องทุบโต๊ะทุบโต๊ะก็ได้มึงอย่าขัดกูสิโอเคโอเคไปเรียนต่างประเทศแล้วและทีนี้แต่ลูกเขาอ่ะเป็นคนเกเรเว้ยแบบเสพยาโอ้โหทางกูเลยนั่นแหละเอาไปมั่วผู้หญิงอะไรแบบเนี้ยอ๋อโพไซดอนใช่ไหมเออโอ้โหนั่นแหละโพไซดอนอะไรนั่นแหละเฮ้ยอันนี้เรื่องจริงปะเนี่ยใช่เรื่องจริงแล้วไงต่อภาพตามนั้นแล้วทีนี้แม่พ่อแม่ก็ส่งตังค์ให้ใช้ทุกเดือนเป็นเศรษฐีว่างั้นใช่แต่ว่าเรียนนอกเรียนชายเรียนที่นอกแล้วทีนี้แบบเอาไปกินเหล้าเสพยาแล้วนี้มีอยู่วันนึงอ่ะฮะมีอยู่เดือนนึงเอาวันหรือเดือนวะเนี่ย เดือนอ๋อเดือนหลายเดือนแล้วแหละอ่ะยังไงคือยังไงคือก็ไม่มีจดหมายจากพ่อกับแม่เลยโอ้คือการแบบเวลาโอนเงินอะไรอย่างงี้คือต้องเขียนเอ้ยเดี๋ยวสมัยนั้นมันไม่มีแบบพวก Facebook เหรอไม่มียังไม่มีโอ้แสดงว่านานมากเลยใช่คือตังก็แปลกใจว่าเอ้ยทำไมพ่อกับแม่ไม่ยอมส่งตังมาให้เรียนอะไรแบบนี้อ่ะฮะก็สงสัย
ก็แบบตังเอาไปทำอย่างอื่นหมดแล้วทีนี้ก็ตัดสินใจหมายถึงเอาไปเสพยาแล้วก็มั่วผู้หญิงใช่ไหมใช่ทีนี้ก็ตัดสินใจกลับมาประเทศไทยกลับมาหาพ่อแม่แสดงเดี๋ยวไปเรียนที่ไหนแกรู้ปะน่าจะอังกฤษมั้งอังกฤษเอ้ยใกล้ๆอยู่นี่เองเออใช่ใช่แล้วไงต่อแล้วก็กลับมาหาพ่อแม่ที่บ้านทีนี้ก็แบบเคาะประตูเรียกก็แบบไม่ยอมตอบอะไรแบบเนี้ยแบบบ้านก็ปิดเงียบเหมือนไม่มีคนอยู่แล้วทีนี้รอไปได้สักพักก็มีป้าข้างบ้านมาถามว่าอ้าวรอใครอะไรแบบเนี้ยโอ้โหเขาก็บอกว่าอ๋อรอพ่อแม่มาเปิดประตูให้ทีนี้ป้าข้างมาว่าอ๋อเขาตายไปแล้วฮะเออเขาพ่อแม่เขาตายที่หลายเดือนที่ไม่ได้โอนตังค์เหรอเออตายแล้วตายแล้วไอ้ยะตายแล้วเว้ยเฮ้ยแล้วทีนี้เขาถามอ้าวทำไมตายล่ะอะไรแบบเนี้ยเขาก็ถามว่าศพอยู่ไหนเขาบอกอ๋ออยู่ป่าช้าแล้วทำไมตายน่าจะแก่ตายแหละเพราะไม่มีใครดูแลไงอ๋อคือลูกแล้วลูกเรียนจบไหมสรุปเรียนไม่จบใช่ไหมเรียนไม่จบเป็นเด็กเกเรทีนี้เขาถามว่าป่าอยู่หลังป่าช้าใช่ไหมอะไรอยู่หลังป่าช้าศพไงศพพ่อแม่อยู่หลังป่าช้าอ๋อเขาไม่เผาเหรอยังเขาเป็นอิสลามอ๋ออืมนี่ก็ฝังอยู่ป่าช้าใช่ไหมอ่าฮะแล้วนี้ลูกมันก็แบบไม่มีตังค์แล้วอ่ะไม่รู้จะทำอะไรเป็นเด็กเกเรแล้วนี้ก็ไปคุยเดี๋ยวแป๊บนึงนะทำไม่มีตังค์เหลือเลยเหรอสักบาทใช่ก็แบบเอาไปทำสิ่งที่ไม่ดีหมดแล้วอ่ะโอ้ไม่ของครอบของพ่อแม่ก็ไม่เหลือแล้วเหรอไม่เหลือแล้วโอ้แล้วยังไงต่ออ่ะรอแล้วนี่ก็ไม่มีตังค์ก็ไปหาศพแม่กับพ่อไปขุดขึ้นมาฮะเออขุดทำไมก็เขาจะดูว่ามีอะไรอยู่ในตัวบ้างอะไรแบบนี้อ๋อแล้วสุดท้ายไปเจออะไรก็ขุดมาใช่ไหมเจอแหวนเขาแม่เขาใส่แหวนไว้แหวนอะไรแหวนทองเขาก็แค่ทองเนี่ยนะเออแต่ถ้าเกิดไม่มีเงินก็ใหญ่แสดงว่าต้องหลายบาทแน่เลยคนรวยเขาก็ไม่รู้จะทำไงตังก็ไม่มีใช่ไหมเขาก็เอามีดมาตัดมันดึงไม่ออกอ่ะมันดึงแหวนจากนิ้วเขาไม่ออกคือเป็นกันอ๋ออาจอ๋อเข้าใจคือถ้าเกิดว่าอยู่แถวบ้านของพวกแถวอีสานนะครับเวลาเขามั่นกันหรืออะไรเงี้ยแล้วเขาใส่แบบยันแก่ยันตายเลยนะแล้วทีนี้มันก็เป็นจะเป็นคับๆหน่อยใช่แล้วทีนี้เขาก็ตัดสินใจ ตัดนิ้วจะแหวนตัดนิ้วของแม่จะเอาแหวนจะเอาแหวนจากแม่ใช่จะเอาไปขายไงเพราะว่าไม่มีตังค์ตัดนิ้วตัดกระดูกเหรอใช่ตัดเป็นนิ้วเลยอ่ะแล้วกี่ศพกี่ปีแล้วศพไม่ถึงปีประมาณ 2-3 เดือนโอ้ที่บอกว่าหายไปเหรอใช่ 2-3 เดือนแล้วทีนี้คือตัดนิ้วเลยใช่ตัดนิ้วจะเอาแหวนทีนี้ก็ฝนดันตกฝนตกเหมือนบรรยากาศในไมค์ครับศาลาศาลามันก็อยู่ใกล้ๆไงศาลาป่าช้าอยู่ใกล้วัดหรือเปล่าใกล้อยู่ใกล้วัดหลังวัดไงป่าช้าอยู่หลังวัดใช่แล้วก็แล้วยังไงต่อทีนี้ฝนตกใช่ไหมก็วิ่งเข้าไปหลบในศาลาหลบได้สักพักหนึ่งก็มีคนแก่ๆเดินวิ่งเข้ามาหลบเหมือนกันวิ่งหรือเดินวิ่ง uh-huh. วิ่งเข้ามาหลบเหมือนกันเพราะฝนมันตกหนักมากไง uh-huh. ทีนี้เด็กคนนั้นอ่ะก็สังเกตที่นิ้วของป้าคนนั้นว่าทำไมนิ้วหายแล้วยังไงต่อทีนี้ก็ถามว่าป้านิ้วป้าไปไหนอ่ะมึงแล้วไงเดี๋ยวมึงอะไรกูไม่ได้เอาไปนะมึงแหละเอาไปไม่โอ้ยกูกลับบ้านกูละโอ้ตายฮะมึงเอานิ้วกูมาก่อนเดี๋ยวโอ้หลอนท่านผู้ชมครับเดี๋ยวคือมึงให้กูมาฟังตอนกลางคืนเพื่อเราแค่เนี้ยโอ้ตายฮะแล้วโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะฮะใครที่ชอบใจแล้วก็ใครที่อยากให้ทำอีกนะครับอย่าลืมกดไลค์ถึง 4,000 กันด้วยนะครับจะได้ทำอีกเรื่องเล่าแบบหลอนๆอย่างนี้จะมีอีกไหมแน่นอนโอ้โหกูไม่เอาแบบว่ากูไปเอานิ้วใครมากูไม่เอาอย่างนี้เลยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยนะจ๊ะบ๊ายบายจ้าสกินเท่ไหมเนี่ยโอ้โหทั้งคู่เลยแต่สกินมันถักนุ๊บ